อเสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญชนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อสวนสันติภาพกันค่ะสวนสันติภาพตั้งอยู่บริเวณถนนราชวิถีกับถนนรางน้ำเริ่มก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540สวนสันติภาพเปิดให้บริการวันแรกเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2541ซึ่งตรงกับวันครบรอบการที่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงเป็นวันเริ่มต้นของสันติภาพและความสงบสุขแห่งมวลมนุษยชาติอีกครั้งภายในสวนสันติภาพตกแต่งเป็นลักษณะสวนป่าธรรมชาติโดยปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่มีสถานที่ให้ประชาชนมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจทั้งนี้ป้ายชื่อสวนมีการออกแบบโดยจำลองมาจากลายมือของท่านพุทธทาสภิกขุภิกษุสงฆ์ที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับสันติภาพของโลกสถานที่ใกล้เคียงสวนสันติภาพเช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผู้ออกแบบอนุสาวรีย์แห่งนี้คือหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลนอกจากนี้ยังมีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนางและโรงพยาบาลราชวิถีเป็นต้น